ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ข้อที่19สนามสอบครูกทม 2/60 นะครับโดยอาจารย์แก๊ปนั่นเองข้อนี้เห็นแวบๆเลยอ่านโจทย์คร่าวๆนะครับรู้เลยเป็นเรื่องสถิติแน่นอนมาดูโจทย์พร้อมกันครับเขาถามว่านักเรียนกลุ่ม1มีจำนวน40คนมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 46.625 กิโลกรัมเป็นนักเรียนชายพออาจารย์เห็นตรงนี้ปั๊บนะครับเป็นนักเรียนชายแล้วมันก็ต้องมีเป็นนักเรียนหญิงแน่นอนสิ่งที่อาจารย์นึกเลยครับไม่หนีไม่พ้นแน่นอนอันนี้คือค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักหรือค่าเฉลี่ยแบบรวมนะครับมันจะมีแยก2แบบนะครับแต่แนวคิดคล้ายกันนะฮะก็คือมีค่าเฉลี่ย2กลุ่มนะครับเอามารวมกันก็คือเรียกค่าเฉลี่ยรวมนะครับข้อนี้น้องจะได้เป็น x บาร์รวมเนี่ยอาจารย์เห็นแค่นี้รู้เลยปุ๊บ x บาร์รวมน้องจะได้ว่า n ผู้ชายจำนวนผู้ชายคูณกับ x บาร์ผู้ชายบวกจำนวน n ผู้หญิงนะครับคูณ x บาร์ผู้หญิงนะเอาแบบเบื้องต้นก่อนนะอันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าโจทย์ถามว่าอะไรด้วยนะครับแล้วก็หารด้วย n รวมก็คือจำนวนผู้ชายกับผู้หญิงรวมกันนะฮะมันก็คล้ายๆค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนั่นแหละนะครับแต่ n ตัวนั้นก็เป็นน้ำหนักอะไรไปนะครับแนวคิดเดียวกันอ่านโจทย์ก่อนนะครับยังอ่านไม่หมดเลยเนาะนักเรียนชาย15คนเนี่ยนะจำนวนนักเรียนชายพอน้องเห็นจำนวนนักเรียนชายน้องก็ต้องรู้จำนวนนักเรียนหญิงครับเพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนหญิงกี่คนครับรู้เอาจากไหนก็ทั้งหมด40คนมันปาไปแล้วผู้ชาย15คนไม่มีตุ๊ดนะครับนะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ทั้งหมดก็ต้องเป็น25นะไอ้ผู้ชาย15คนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ51แล้วก็ถามว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยเท่ากับกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเห็นโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือค่าเฉลี่ยผู้หญิงครับที่อาจารย์วงกลมสีเหลืองๆเข้มๆตรงนี้ไว้นะฮะเพราะนั้นตัวแปรอื่นเราต้องรู้หมดแล้วสิครับใช่ไหมครับมาดูพร้อมกันค่าเฉลี่ยรวม x บาร์รวมเราได้เป็น 46.625 เท่ากับจำนวนผู้ชายให้มาเป็น15คนคูณกับค่าเฉลี่ยผู้ชายได้51ธนะบวกกับจำนวนผู้หญิงก็ต้องได้เป็น25คูณกับ x บาร์ผู้หญิงตรงนี้โจทย์ถามติดตัวแปรไว้นะครับหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดคือ40คนจบแล้วนี่ไงครับโจทย์ถามตรงนี้นี่ที่ไฮไลท์สีออกแดงอ่อนๆตรงนี้ไว้นะครับที่เหลือน้องก็คูณไขว้จัดข้างสมการนะครับอาจารย์คูณแบบไปพร้อมพวกเราเลยนะคูณไขว้ตรงนี้ไป40คูณไขว้ไปอาจารย์ใส่0ตัวนึงก่อนนะครับแล้วก็ไล่4ไปคูณ4 5 20ใส่0ทด2 4 2 8ทด2เป็น10ใส่ทด0ทด1 6 4 24ทด1เป็น5 25แล้วก็ทด2นะครับแล้วก็6 4 24ทด2เป็น26ใส่6ทด2 4 46ทด2เป็น18นะครับแล้วก็ทศนิยม3ตำแหน่งใส่ไว้เพราะนั้นข้างซ้ายน้องจะได้ดูดีๆเป็นได้ 1,865 นะครับต่อมาอาจารย์ก็คูณเลขต่อ15คูณกับ51 15คูณ1ได้15ใส่5ทด1 15 5 75ทด1เป็น76บวกกับ25 x บาร์หญิงจบแล้วจะจบแล้วครับเอาย้ายข้างไปพร้อมๆพวกเรานะครับนะใครที่แม่นอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงหรอกนะฮะพวกเราเขาคนนั้นทำได้อยู่แล้วนะครับย้ายข้างไปพร้อมกัน765ย้ายข้างไปข้างนู้นอันนู้นเป็น 1,865 พอย้ายเป็นลบเลขจะเป็นเลขกลมๆได้เป็น 1,100 ลบกับไม่ใช่ลบแล้วเท่ากับ25 x บาร์หญิงนะครับ25จะคูณอยู่ก็ย้ายไปหารก็จบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ x บาร์หญิงของเรามีค่าเท่ากับ44กิโลกรัมครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับเรื่องนี้ออกบ่อยๆนะครับทุกปีเจอ1ข้อทุกทีแหละภาคกก็เจอนะครับนะก็เน้นนั่นเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับหาให้เจออะไรเป็น n 1 n 2นะครับอะไรเป็น n รวมอะไรพวกนี้นะครับอะไรเป็น x บาร์รวมอะไรเป็น x บาร์1อะไรเป็น x บาร์2นะครับก็ฝากพวกเราตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันครับสวัสดีครับ